กราบสาธุกราบนิมนต์ครับนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะธัมโมสักขจังโสตัพโพติติขอนอบน้อมต่อพระผู้มีพระภาคเจ้าผู้เป็นบรมครูของเทวดาและมนุษย์ทั้งหลายแม้เสด็จดับขันปรินิพพานนั้นและพวกนั้นในเศียร9ขอโอกาสแต่คณะสงฆ์พระเถรานุเถระทุกรูปทุกวัดในความรับอย่างสูงยิ่งขอความสุขความเจริญจงมาเกิดขึ้นมีแต่เราญาติโยมสาธุชนคนดีทั้งหลายโดยกันทุกท่านทุกคนณโอกาสนี้วางมือลง ในค่ำเมื่อคืนวันนี้เป็นค่ำของคืนวันศุกร์นะได้เฉลิมฉลองกฐินสามัคคีสีมัคคาสามัคคีที่วัดป่าจะได้ทำถ้ำผาหม้อเป็นวัดแรกๆต้นๆที่ทอดกฐินก่อนกินกระถิ่นก็ทอดตั้งแต่วันนี้เขาก็ทอดแล้วแหละบางวันก็เสร็จแล้วพอ ตักบาตรเทโวปั๊บก็ทอดปั๊บเลยกล่าวคำถวายผ้ากระถิ่นทอดเรียบร้อยแบบง่ายๆแต่ทางวัดป่าจะทำแบบไม่ให้มันง่ายให้มันยากยากเลยยากแม่ครัวยากลงทานยากโยมที่จะมาฟังธรรมก็คือมีเหตุไงเหตุปัจจัยนำมาซึ่งสติปัญญาดวงตาเห็นธรรมถ้าสิ่งนี้ไม่มีสิ่งอื่นก็จะเกิดขึ้นความเลื่อนเลิงบันเทิงใจการงบงานหรือการเสพเรียกว่าการสมโพธก็จะเป็นแนวอื่นถ้าไม่มีโควิดเห็นไหมตามบ้านตามทางที่ผ่านมาเนี่ยขี่รถผ่านมาเห็นบ้านนั้นบ้านนี้ตั้งองค์กฐิน มีหมอลำมีลำวงมีอิเล็กโทนคาราโอเกะเข้ามาองค์ประกอบเพราะว่าสิ่งนี้ไม่มีสิ่งนี้ก็เกิดขึ้นอิทัปปัจจยตาเลยเพราะนั้นคือเมื่อสิ่งนี้มีสิ่งนั้นจะไม่กล้าเกิดขึ้นก็ถือว่าหน้านโมทนาได้ทำมาก็หลายปีแล้วนะหลายปีดีดักก็สมัยก่อนก็ทางในเขตนาด้วงก็ดงเหล้าอะนะโยมงานศพไม่ได้ปลอดเหล้าได้งานศพเสริมเหล้ากันเอาเหล้าไปแจกกันเหล้า2ขวดข้าวสารถุงหนึ่งเงิน100บาทไปบ้านเจ้าภาพก็ไปซื้อเหล้าเขามีเหล้าเยอะแล้วเพราะนั่นคือเราคอนเซปต์ว่ากฐินปลอดเหล้าเขาบนไปค่าเนื้อเบื่อป่าอาตมาก็ไปคืนได้ปรารภกับอาจารย์พระครูปลัดนรงฤทธิ์อุปลกิตโตเจ้าของรายการแต่เป็นคนแต่เป็นธรรมเมื่อวานก่อนในเรื่องของเขาพูดจะเชิญไปเรื่องพูดกันเรื่องกฐินเนี่ยก็เลยชวนคุยเรื่องอาจารย์มหาสมสิริปัญโยอาตมาก็เป็นผู้ที่รู้ดีนะรู้ดีกว่าเขาก็คือได้เป็นเพื่อนกันเป็นเพื่อนรุ่นพี่ร่วมงานกันมาเป็นสิบปีนะแล้วก็ประเทศเป็นพระธรรมทูตสายต่างประเทศด้วยแล้วก็ไปเป็นทางไปเป็นพระธรรมทูตกลับมาก็ตายเลยเพราะนั้นคือก็ได้
ทำกฐินที่วัดศรีนวงศ์ย้อนนิดนึงเผื่อจะเป็นกฐินปลอดเหล้าได้เนี่ยอาตมามาอยู่จังหวัดเลยปี39 40 41 42ก็ยังต้องไปตามน้ำก่อนแต่ก็มองนะมองแล้วก็เก็บข้อมูลไว้กฐินธรรมดาเป็นไงเพราะว่าตั้งใจว่ามาอยู่จังหวัดเลยเนี่ยดินแดนแห่งพระอริยสงฆ์มีชื่อหลวงปู่นั่นหลวงปู่นี่อย่างที่โยมว่านะพอมาจริงๆปั๊บมันบ่แมนแล้วอยู่งานศพตั้งเต็นท์10หลังก็ไฮโลไพ่ตองดัมมี่เหล้าแต่คนที่มาฟังพระสวดมีอยู่4คนแก่ๆหัวงอกอีมินาจักอาลีนาทางพุทธังเอาแล้วจะภาพไปไหนอ่ะจะภาพมัวจะไปดูรับแขกอยู่แล้วไม่ออกอ่ะไม่ออกแม่บ้านเฝ้าลงครัวกลัวสินหายไปเฝ้าลงครัวกลัวสินหายเอ้าเขาฆ่าเขาล้มงัวกันอ่ะงานศพล้มงัวกันล้มหมูคนไหนมีฐานะก็ล้มหมูคนไหนมีฐานะใหญ่ก็ล้มงัวไก่ปลาไม่ต้องพูดถึงเพียบอาตมาก็โอ้งานเข้ากูแล้วงานเนี้ยสมัยก่อนอาตมาเนี่ยเป็นพระที่ถือว่าเคร่งครัดเรื่องของอวัยมุกพูดอย่างนี้อาตมาไม่เคยกินมาก่อนโอ้ยสมัยเป็นคาราวาสเป็นตอนมันละอยู่นี่แหละกินเหล้าขาวตั้งแต่อายุ12ขวบจนถึง21ขวบได้บวชวันเป็นนาคก็ยังได้กินเหล้าขาวกับเบียร์อยู่นะกินเบียร์กับกินเหล้าอยู่เอากินเลยไอ้นาคเดี๋ยวมึงไม่ได้กินนะพูดอย่างเหมือนเป็นลางอาตมากษัตริย์เหล้าไอ้เหล้าไม่โขงกับเบียร์เมาอยู่เมาก่อนที่จะทำขวัญนาคเขาจัดให้ทำฝันหน้าเขาก็ทำหวยหวนเรียกนู่นเรียกนี่มาอาตมาก็เมื่อยเป็นตะคิวเหมือนจะร้องไห้เนี่ยเขานึกว่าเราซึ้งไม่ซึ้งครับปวดขา พอตอนเช้าเข้าบวชยังไม่สั่งเลยโยมเอ้ยกราบพระก็กราบไม่เหมือนกราบแบบไม่ได้กราบเหมือนกับที่อาตมาพาโยมกราบเหมือนนักมวยกราบครับมวยทุเรียนลงนักมวยก็ต้องกราบอย่างนี้แล้วก็มาแง่งแง่งแง่งไงมาต่อยมวยมาก่อนน่ะเขาถามว่าอุปัชฌาย์ถามว่าเป็นนักมวยใช่ไหมใช่ครับว่าแล้ว พอบวชใส่ผ้าเหลืองปั๊บยังไม่สั่งนะยอมกลับมากินเหล้ากลับไปกินน้ำเย็นๆยังเมาต่ออีกถอนก็ถอนไม่ได้แล้วบวชแล้วอ่ะเอาไงกูว่างั้นเนี่ยเลยเมาผ้าเหลืองอยู่ประมาณ2วันพอเสร็จแล้วเนี่ยเราทำอย่างนี้มาทุกอย่างเรื่องของเมาเหล้ายาปลาปิ้งต่างๆเพราะว่าเราไม่รู้ไงไม่มีใครบอกอยู่วัดก็อยู่นานอยู่วัดอยู่เป็นปี2ปีน่ะเด็กวัดแต่ก็ตามภาษาเด็กวัดเขาก็มีงานนะยายวัดที่อาตมาเป็นเด็กวัดมีหมอรีลำวงชาวบ้านมีลิเกมีหนังมีดนตรียิงกันฆ่ากันโอ้ยวิ่งหลบลูกกระสุนที่เดินไปเห็นคนล้มข้างหน้าเนี่ยตายโดนยิงตายนี่คือมันเป็นมโหรภูมิการลบกันเลยนะในงานวัดนะในงานวัดรั้ววัดคักๆเลยนะไม่สงบพระก็มาดูหนังดูละครอยู่บนศาลาไอ้เพราะว่ากุฏิพระสูงก็จะเห็นหางเครื่องดีกว่าชาวบ้านเนี่ยอาตมามองเห็นเนี่ยมันเป็นภาพจำมาเลยแล้วพอเราบวชปั๊บพรรษาแรกๆก็ไม่มีใครไม่มีอาจารย์ก็จำก็อาตมามีหน้าที่อะไรทำวัดเช้าวัดเย็นติดเครื่องปั่นไฟสมัยก่อนไม่มีไฟฟ้าทำวัดสวดมนต์บิณฑบาตแต่มาพรรษา2มีครูบาอาจารย์มา
แนวสอนธรรมะสอนอะไรต่างอาตมาได้เข้าใจธรรมะเปลี่ยนพฤติกรรมจากของยังสูบบุหรี่อยู่เด้มาเลิกอยู่พรรษา3เนี่ยเอ๊ะพระเดชเจ้าวาดเขาตั้งให้อาตมาเป็นรองเจ้าวาดแต่ตั้งในนามหรอกไม่ใช่ตั้งแบบมีตาตั้งหรอกดูแลแม่ชี 4-5 คนดูแลเนนประมาณ 6-7 เนนดูแลพระอยู่ประมาณสักเกือบ20เพราะเจ้าวาดเขาไม่ค่อยมีเวลาเขาเป็นเลขาอำเภอก็ทำในฐานะเป็นพระท้องถิ่นอาตมาก็มาเลิกเองเอ้ยเราเป็นเจ้านายเราเป็นหัวหน้าเขาเราต้องเป็นตัวอย่างเลยเลิกเอาบุหรี่โยนทิ้งหน้าต่างชู่หักดิบก็ไม่สูบเมื่อไม่สูบปุ๊บอาตมาก็บอกพระอย่าห้ามสูบบุหรี่ให้โยมเห็นในพระบ้านนอกบ้านนาเราเนี่ยหรือพระในจังหวัดก็แล้วแต่เนี่ยเวลาสวดมนต์เสร็จกินข้าวเสร็จฉันข้าวเสร็จก็จะเอาบุหรี่มาสูบไงคนที่ยังไม่อิ่มก็ยังเหม็นควันบุหรี่แล้วนั่งเวลานั่งรถกลับวัดก็สูบบุหรี่ไปฟันบุหรี่หรือไอบุหรี่ก็มาติดจีวรขาดก็เลยเข้าที่ประชุมบอกห้ามเจ้าวาดก็เสนอเจ้าวาดก็อนุมัติแล้วก็คือแล้วก็เริ่มปฏิวัติพรรษา2แล้วปฏิวัติโยมที่งานศพเคยไหมคนเข้ากันแก่งานศพจะมีหมากภูบุรีมีไหมเคยเห็นไหมหมากภูบุรีพระสูบบุรีไม่เป็นก็จะติดบุรีตอนนี้แหละตอนที่มีหมากภูบุรีนี่แหละลองสูบเจ้กินหมากให้เป็นปากไม่แดงกินหมากปากแดงขี้เดียดพระกินหมากเลยไปหัดกินหมากมันก็เมาเนี่ยเมาขึ้นกุฏิไม่ได้ตาลายคนไม่เคยกินหมากยายเคยกินหมากเนาะคนไม่เคยกินเมาน้ำหมากยันอ่ะอาตมาเคยครั้งหนึ่งอาตมาเข็ดเลยแบบเดินเซเลยโอ้มันกินไม่ได้ยังไงมันเมาขนาดนี้ก็เลยให้โยมเลิกว่า1งานศพงานอะไรต่างห้ามเอาไอ้จานเล็กใส่บุหรี่ใส่หมากถวายบุหรี่พระเป็นบาปอาตมาลุกขึ้นมาปฏิวัติเจ้าของเคยสูบมาเจ้าของเคยทำไม่ดีมาก็อยากไม่อยากเพราะว่าเมื่อเราเรียนรู้จากครูบาอาจารย์มีครูบาอาจารย์บ้ามสอนฟังธรรมะมันก็ฟังสมัยก่อนก็ไม่มีเทปใครมากมายก็มีหลวงพ่อปัญญานันทะหลวงพ่อพุทธทาสอาจารย์ประเสริฐหลวงพ่อพยอมเนี่ยฟังแล้วก็แกก็เทศเรื่องนั้นกำลังฮิตกำลังดังหรือเรื่องอะไรอ่ะเรื่องอะไรอ่ะเรื่องขี้กับเหล้าหมามันจะกินอะไรเหล้ากับขี้หมาก็กินขี้มันไม่กินเหล้านั่นคือก็เลยฟังแล้วก็เอาไอ้บางคนฟังแล้วก็โกรธแกนะโกรธหลวงพ่อพยอมแต่ถ้ามาฟังแล้วก็เข้าใจอยู่มันก็เลือกกินในสิ่งที่มีกากมีเดนอยู่ยังมีวิตามินอยู่เด้เห็นไหมขี้เนี่ยมาทำปุ๋ยเนี่ยงามได้หรออินทรีย์อ่ะปุ๋ยอินทรีย์อ่ะเห็นไหมแม่ชีเอาสายหนองมะพงยังเอาตักขึ้นมารดผักรดต้นไม้ได้แล้วได้พริกได้มะละกอได้ฟักได้แตงโมมากินเด้ตมาก็ไปปลูกอยู่ที่วัดศรีวงศ์สมัยก่อนสมัยปลูกต้นไม้ใหม่ตมาก็ให้เนนตักขี้มารดต้นไม้พักหนึ่งก็ได้แตงโมมาเอามาใส่โรงครัวตมาก็ไม่กินหรอกตมาก็รู้อยู่ว่ามาจากไหนไม่ออกว่าโอ้แซ่บดีเนาะแซ่บดีนั่นแหละแตงโมตักขี้แล้วก็มาเป็นแตงโมโยมแล้วก็มะเขือเพราะว่าบ้านเราอีสานชอบกินแบบอะไรนะมะเขือเทศใช่ปะแล้วเวลาอุจจาระมาก็ตักมาก็เป็นแล้วก็มาใส่ต้นไม้ก็เป็นมะเขือเทศสุกแล้วก็มาไม่ออกก็เอาไปเก็บมาตำส้มเป็นไงแซ่บดีไม่ยอมโอ้แซ่บดีกรอบดีกินขี้พระไปแล้วมันได้ประโยชน์ได้กากมันอ่ะได้พริกได้มะเขือเทศได้มะเขือคืนแล้วก็ได้แตงโมได้บางทีเขาได้มะละกอมันขึ้นพอสุกวันนี้ต้นไม้วัดศรีนวงมันใหญ่ขึ้นต้นวันนี้ก็ไม่ค่อยขึ้นละ
ราะนั้นคืออาตมาก็เลยแอนตี้หรือว่าคือพยายามไม่ให้มีหนึ่งการพนันในวัดการถวายบุหรี่พระการกินเหล้าในวัดในต่างก็ทำอยู่วัดตากแดดมาก็ทำพอเปลี่ยนเจ้าวาดใหม่เจ้าวาดใหม่ก็ไม่ทำมันก็เลยสภาพเดิมเพราะนั้นคือก็มาวกกลับมาที่วัดศรีดำวงก็เผื่อจะเป็นมีการฟังเทศได้ทำมาเกือบ20ปีนะกฐินปลอดเล่าอาตมาทำมาเนี่ยอาจารย์มหาสมสิริปัญโยประเทศเป็นองค์แรกๆเลยนะท่านบอกว่าให้กำลังใจอาตมาว่าบอกว่ามีกี่คนก็เทศไปไม่ต้องกลัวว่าไม่คนมีคนฟังหรอกเทศครั้งแรกพุทธเจ้าเทศครั้งแรกมีคนฟังกี่คนอาโยม5คนกนทัญญะปัปปะพัทธิยะมหานามะอัตชิได้ผลไหมล่ะโอ้ได้ดวงตาเห็นธรรมบรรลุเป็นพระอรหันต์นั่นนะเป็นพระรุ่นแรกรุ่นไพโอเนียนะแล้วก็มีชุดยัสสะคุณบุตรอีก60นะแล้วก็ได้ชุดนี้ก็ออกเผยแผ่ได้พระสงฆ์ทั้งหมดแล้วก็พุทธเจ้าไปสายแข็งรู้จักสายแข็งมีสายย่อสายเสียกสายสวดสายเสกสายย่อสายเมาสายโอ้เขาเรียกทุกวันนี้ก็เรียกสายสายกินหมากสายฟังเทศกับไปฟังเทศกันพอไปบ่เพิ่นมีคันเทศเออวัดไหนล่ะวัดป่ายะธรรมพากันมาเนี่ยสายฟังธรรมฟังธรรมแล้วก็มาซุบซิบซุบซิบนินทาพระโอ้ยพระองค์นี้เทศเป็นตาไห้แท้บ่มักอย่าไปนั่นยอมชั่วก็ดีชั่วช่างทีดีช่างพระชั่วช่างชีนะดีช่างพระอย่าไปว่าเขาเสร็จแล้วก็เลยเพิ่งก็พาทำมาทำมาก็ทำมาก่อนที่จะเป็นวัดเพราะวัดมันเป็นวัดบ้านวัดบ้านที่มีอิทธิพลสูงเจ้าวาด8รูปที่อยู่ก็ไม่ได้ปราบโยมไม่ได้วัดเป็นวัดเก่าแก่ตั้งมาตั้ง 70-80 ปีตั้งแต่พ.ศ.24เท่าไหร่ไม่รู้เป็นวัดมาแล้วก็สร้างศาลาหลังแรกพ.ศ2503อาตมายังไม่เกิดเลยเขามาตั้งเสาศาลาแรกเขาก็เอาเหล้ามากินแล้วสังเกตพองานศพเนี่ยคนตายปั๊บตั้งเต็นท์ยังไม่เสร็จเลยเฮ้ยเอาเหล้ามากินไว้น่ะประมาณนั้นน่ะขวดเหล้าเต็มหมดในวัดมีโพนมีอาตมาไปขุดหลุมขุดดินไปตัดหญ้าไปถางหญ้าเจอเจ้าขวดเหล้าเวลาเขาเอาศพมาเผาเขาจะมากินเหล้าเฝ้าเนี่ยอาตมาก็เก็บขวดเหล้าอยู่2ปีกว่าจะหมดแล้วก็ประชุมโยมแต่วัดป่าจะได้ทำเนี่ยมันทำง่ายเพราะเป็นวัดป่าอยู่แล้วเหมือนวัดถ้ำผาใหญ่เขามาปักปุ๊บเนี่ยก็ไม่มีใครเอาเหล้ามากินเขาก็รู้ว่าพระเพิ่นแอนตี้อยู่แล้วหรือสายธรรมยุทธ์ต่างๆเนี่ยแต่อาตมาเป็นบ้านวัดบ้านแล้วทำได้ขนาดเนี้ยมันต้องต่อสู้กับอิทธิพลมืดอิทธิพลในมืดมีคนมาขู่อาตมาหลายอย่างจะฆ่าจะตีจะต่อยนะประมาณนั้นเนี่ยอาตมาก็ไม่กลัวอาตมาก็มาจากน้ำทะเลอยู่แล้วล่ะถ้าไม่ได้กินไม่ข้ามทะเลมาหรอกก็ว่าไปงั้นเนี่ยแต่ก็กลัวอยู่เสร็จแล้วก็เลยบางครั้งก็ต้องขู่บ้างต้องถามเนาะแม่ชีนงรักเคยเล่นไพ่เก้าเกมั้ยแหมถือสื่อ3แต้มแต่ไปเกยทับ9แต้มเสยอ่ะบางครั้งก็ต้องเอาอย่างนั้นเหมือนกันนะคือต้องอาตมาก็ใช้คำว่าถ้าไม่แน่บางครั้งภาษาจะไอ้พระคุณรังกำแหงถ้ากูไม่แน่กูไม่ข้ามน้ำทะเลมาอยู่ที่นี่หรอกสามน้ำเลยมันกิ๊บน้ำทะเลเนี่ยคนใจเนี่ยใจทะเลเนี่ยมันแน่นอนจะมันกว้างแล้วเค็มด้วยนะ ก็เลยปรับเรื่องงานเรื่องอะไรต่างๆให้ลดโรงงานต่างๆก็พยายามได้ทำให้คนสองหมู่บ้านไม่ทะเลาะกันแล้วก็จนได้ทำอันนี้คือเล่าให้ฟังสำหรับญาติโยมคนไหนอยากไปทำที่บ้านแต่ทำแล้วก็มีปัญหาแม้แต่พระไปทำก็ยังมีปัญหาเนี่ยทุกวันนี้
วัดมาวัดนั้นยังโยมยังทะเลาะยังไม่หายโกรธกันเลยห่างกันมาประมาณ10ปีแล้วหักพ่ายด้ามเข่าเหมือนกันอ่ะก๊อปวัดศรีนวงศ์ไปทำเรื่องมโหสถไม่มีเรื่องเหล้ายาปลาเปี้ยงไม่มีเขากินกันมานานแล้วก็ทำกันมานานแล้วท่านจะมาทำยังไงอย่างต่างถ้าทำอย่างนี้ผมไม่เข้าวัดหรอกคือมันต้องมีจุดหนึ่งไอ้องค์ที่ทำต้องมีบารมีด้วยหนึ่งคนต้องขยันทำวัดสวดมนต์อย่าให้มีป่องให้เขาเล่นงานอย่าให้มีแป้วคุณทำวัดสวดมนต์เดินจงกรมนั่งสมาธิทำอย่างนี้บ่อยเทวดาก็เห็นผีสางนามาก็เห็นคนก็เห็นเพิ่งกระจองสางแล้วไอ้มันทำจริงนะมันทำจริงทำจริงปฏิบัติจริงคนคนก็ยังเชื่อว่าเมื่อใครที่ไปตำหนิพระที่ปฏิบัติดีปฏิบัติชอบ3วัน7วัน1เดือนก็จะมีอันเป็นไปมันนั่นคือถ้าใครศึกษาในพระไตรปิฎกมันนั่นคือก็ทำมาเรื่อยๆครับเอาเนนเทศบ้างพระเทศครูบาอาจารย์มาก็โยนฟังแค่ประมาณ10กว่าคน20คนก็พัฒนามาเรื่อยๆตอนหลังก็พอตอนหลังก็ทราบไอ้ตอนนั้นยังไม่มีวิทยุหรอกยอมใช้หอกระจายเปิดธรรมะอะไรบ้างต่างๆคือใจมันรักตอนนั้นใจห้าวหาญตอนนี้ตอนหลังเห็นทราบข่าววัดป่าจะได้ทำถ้ำผาพ่ออาจารย์พระครูยศสารธรรมอาจารย์นิรุตเนี่ยมาอยู่ก็ใช้ตั้งสถานีใช้ไม้ไผ่อาตมาก็ให้ลูกศิษย์ออกเสาสถานีให้ต้นนึงครับพามาตั้งเสาเป็นที่หลังสมัยก่อนวัดศรีนวงศ์เป็นวัดบุกเบิกวัดนำร่องถ้ำผาใหญ่ยังไม่เกิดวัดเอราวัณก็ยังไม่มีกิจกรรมแบบที่เปิดนะก็มีแบบมีแต่กลุ่มของสาขาเพื่อนมีวัดศรีนวงศ์นะคือได้เอาแนวทางหลายๆกลุ่มที่อาตมาได้นั่นมาทำแล้วพัฒนาให้คนนะแม้แต่เดินจงกรมเนี่ยเวลางานปฏิบัติธรรมปีวันแม่วันพ่องานปริวาสวิสาขามาฆะเนี่ยทำทุกงานเดินจงกรมโยมก็ขี่รถมาถามมอเตอร์ไซค์ถามเดินหาอะไรยังไม่รู้พระเดินจงกรมเน้นเดินไม่ชี้เดินจงกรมเดินหาอะไรหาแล้วก็บอกพูดแบบกวนนะหาเสร็จตังมั้งเจอหรือยังยังไม่เจอมาช่วยหาหน่อยแล้วโยมเพราะฉะนั้นคือเราก็ปรับธรรมดาให้เข้าสู่ถึงธรรมถ้าเราไม่ปรับมันก็ไม่ได้ถึงธรรมมันถึงจะลำอย่างเดียวคนก็จะลำอย่างเดียวสนุกสนานเลื่อนเริงบันเทิงใจปรับจนไม่มีอะไรจะปรับแล้วล่ะเดี๋ยวนี้แม้แต่ซองผ้าป่าก็ไม่ทำซองกฐินก็ไม่ทำไปเก็บเงินบ้านเราอีสานจะสังเกตไหมยอมเวลามีงานก็จะไปเก็บเงินตามบ้านใช่ป่ะบ้านละเท่านั้นบ้านละเท่านี้หลังคาละ100หลังคาละ300หลังคาละ 1,000 บ้านไหนที่มีงานกฐินมีมอลำก็เก็บหลังคาละ 1,000 นะไปจ่ายค่ามอลำ 250,000 300,000 เข้าสารอีก3ก็สอบรู้จะเอาให้เขาทำไมแล้วก็มีพอมาปุ๊บสุรานารีอะไรต่างๆเข้ามาหมดพระดีๆก็อยู่ไม่ได้ในวัดนั้นโอ้แต่ก่อนวัดศรีนวงศ์ทุกวันเนี่ยเขาจะเรียกวัดศรีนวงศ์ว่าเป็นวัดป่าศรีนวงศ์แต่ก่อนไม่มีป่าโล่งๆไม่มีอะไรต้นไม้ก็ไม่ค่อยมีเพราะมันปลูกไม่ได้ทำไมปลูกไม่ได้เพราะว่างัวมันฝิดควายมันมากินหญ้ามันก็พิงไปพิงมาต้นไม้ก็ตายอาตมามาอยู่วันแรกก็นโยบายขอต้นไม้คนละกอต้นกอไผ่คนละต้นให้ไผ่คนละต้นแล้วเสาคนละต้นเอามาตั้งไว้ยะอาตมาพาเนนทำเองโยมไม่ต้องทำพาเนนทำสร้างเป็นกั้นคอกไว้4ชั้น4งัวก็ไม่เข้าแล้วก็ปลูกต้นไม้วันแม่วันพ่ออะไรต่างๆในหลวงกาญจนาภิเษกทำทุกอย่างเพราะว่าชอบพอทำแล้วก็ได้ปฏิบัติธรรมก็ถือว่าเป็นตะพานให้คนเข้าไปสู่มรรคสู่ผลอยู่บางคนก็ผ่านวัดศรีนวงศ์ผ่านวัดศรีนวงศ์มาสมัยก่อนนาด้วงอ่ะไปแต่วัดศรีนวงศ์ที่นี่ยังไม่มี
ก็เลยบอกเออพอวัดไปจะทำมีแล้วก็โยมก็อยู่นั่นน่ะมีแล้วก็ปฏิบัติอยู่ที่นั่นเลยเราคือทำงานเพื่อศาสนาไม่ใช่ทำงานเพื่อเราเพื่อเราถ้าเพื่อเราเนี่ยคุณต้องมาหาฉันคุณต้องมาหาฉันแต่เมื่อตรงไหนมันได้แล้วก็คือว่าทำอาตมาก็ยังไม่อยากพยายามทำชวนบางวัดหลายๆวัดคือพูดคุยกับพระน่ะเฮ้ยทำกฐินปลอดเหล้าสิอยู่ในเมืองเขามีพระไม่กล้าเป็นพระยังไม่กล้าทำเหมือนโยมบางโยมเลยน่ะเอาใครเคยทำกฐินปลอดเหล้าบางโยมแล้วนี่มนต์พระประเทศ2กัน3กันน่ะมีไหมยกมือเด้มีไหมยกมือหน่อยมีไหมโยมลองอาตมาเคยไปหลายงานอย่างไปงานโยมอาตมาก็ย้องโยมชมโยมโยมยังกล้าทำกับเจ้าอาวาสบางวัดนะอย่างนี้มนต์พระมาเทศในงานทั้ง3กัน4กันบางวัดบางงานซอดแจ้งงานบ้านโยมอ่ะบุญกฐินน่ะทำไมพระทำไมไม่กล้าทำกลัวอะไรกลัวโยมคือยังมีความกลัวกลัวโยมไม่มากลัวโยมไม่มีคนฟังอาตมาอย่างอาจารย์นิรุตอาจารย์พระครูยะสารธรรมเนี่ยไม่กลัวไงคือไม่กลัวไม่มีอคติโมหะคติโทสะคติกลัวเพราะมันมีต้องมีความกลัวอันนี้ไม่กลัวใครไม่ฟังก็มีโยมชาวบ้านฟังโยมชาวบ้านฟังเผลอๆคนฟังที่บ้านน่าจะเยอะกว่าที่นี่อีกเพราะว่าไม่กล้ามาว่ากลัวโควิดบ้างอะไรบ้างลูกเต้าเราหลานไม่อยากให้มาบ้างเพราะนั้นคืออาตมาเชื่อมโยงว่านำโยมเข้าสู่ถึงธรรมธรรมโมหะเวรคติธรรมจาริงเนี่ยธรรมผู้พึ่งธรรมย่อมไม่ตกไปในที่ชั่วแล้วคนที่มีธรรมเนี่ยสังเกตได้โควิด2ปีเนี่ยอาตมาที่เป็นญาติโยมที่อยู่สายธรรมก็ถามกันอยู่ทั้งไลน์ทั้งถามมีใครเป็นอะไรโควิดหรือเปล่าไม่มีนะแต่คนที่ล้มลงไปทีละคนละคนน่ะล้วนแต่ประเภทว่าวัดไม่เข้าเหล่าไม่ละบาตรไม่ใส่วันโกนไม่ละวันพระไม่เว้นเพราะคุณไม่มีบุญหนุนอยู่เลยคุณก็ล่วงไงเมื่อบุญไม่มาวาสนาไม่ส่งป่วยก็หนักรักก็หน่ายแม้แต่คุณมีเงินขีดยาเข็มละ 300,000 เอายาจากนอกมากินก็ไม่รอดเหมือนกันถ้าคุณมีบุญน่ะจะรอดอาตมาก็ยังงึดวัดบ้านน้อยนาบางคนนะปามาศบ้านน้อยนาวัดบ้านน้อยนากับบุญสไลด์เด้วายลอตเตอรี่หลายลอตเตอรี่หลายโควิดตั้งหลายจริงอยู่เขาอยู่บ้านน้อยนากับบุญสไลด์กับวัดศรีเรืองวงคนมันอาจจะพุกพันคนเป็นพันหลายพันคนไปลอตเตอรี่ไปซื้อจากลอตเตอรี่ไปซื้อมาขายไปซื้อไปขายมาบางคนบอกมาจากไหนอ่ะวางสะพงว่าบ้านนาว่าอย่ามานะอย่ามานะย่านแต่คนแถวนั้นเขาไม่ได้ไปขายลอตเตอรี่เขาอยู่บ้านเขาแต่คนที่มาซื้อเนี่ยเขาอยู่ต่างหากเขาซื้อแล้วเขาก็ไปมันเป็นของแห้งไม่ใช่ของสดไอ้ที่ตลาดสดแล้วปี63กับ64ณปัจจุบันน่ะยังไม่มีใครติดโควิดแม้แต่คนเดียวไปมาจนเขาชมว่าหมู่บ้านนำร่องเลยนะงานศพอาตมาก็ต้องกับข้าวยังไงอ่ะตั้งกันเป็นวงไหมหรือใส่ถุงเอาไปกินบ้านอาตมาแล้วก็นั่งพระนั่งยังไงอ่ะห่างกันเท่าไหร่ถ้าบ้านแคบๆอาตมาไม่ให้พระไปนะศาลากลางบ้านมีหรือว่างั้นเอาไปวัดเลยคืออาตมาคุมทั้งนอกทั้งในคุมทั้งในวัดคุมทั้งนอกวัดถ้าใครใช้บริการวัดศรีระวงใช้เมนนะเราต้องคุมก็ได้เราก็ต้องฟังเราเวลางานมางานศพเนี่ยการเผาเนี่ยศาลาอาตมากว้างให้มันเสร็จอยู่ที่นี่ที่เดียววางดอกไม้วางทอดผ้าแล้ววางดอกไม้จันทร์กลับบ้านเลยปกติเนี่ยใครไปงานศพเนี่ยแบบเขาว่านิวนอร์มอลนิวนอร์มอลก็พูดไปตามป่าอาตมาทำนิวนอร์มอลจริงๆนะวันนั้นไอสาธารณสุขจังหวัดไอระดับผอ.โรงพยาบาลเมืองเลยบ้างอะไรบ้างไปกันแบบพ่อตาหมอตุ๋งมันตาย
อาตมากับนี่นิวนมอของจริงอันดับแรกก็จุดธูปจุดเทียนบูชาไตรสวดก่อนสวดเสร็จก็ชักอนิจจาถวายแค่ธรรมมีอะไรถวายไหมไม่มีก็อ่านประวัติผู้วัยชนเรียกประธานมาทอดผ้าเสร็จแล้วกลับไม่ให้อยู่ไล่กลับให้เหลือเจ้าภาพที่จะเผาอยู่ที่เมนศาลาก็เอาแค่รูปมาตั้งแล้วสายศีลโยงมาไม่ไปยุ่งให้ญาติกับองค์ที่เผาต่างๆไปดูแลโยมไม่ต้องไปวางดอกไม้จันทร์ที่เมนแนวใหม่เนี่ยนี่นิวนอร์มอลแบบแนวใหม่มีวัดศรีตะวันเขาบอกเพิ่งเห็นนำร่องจริงๆที่อื่นมีแต่นำร่องปากเฉยอันนี้นำร่องของแท้แล้วก็ให้นั่งโต๊ะต้องห่างกันอย่างน้อยเมตรอ่ะเป็นเมตรหรือ2คูณ2โซฟาให้ห่างโซฟานี่อย่างนั้นไม่ได้นั่นน่ะโต๊ะตัวนึงให้นั่ง2คนโต๊ะโซฟา2เมตรน่ะตามาต้องบังคับแล้วก็ต้องทำให้ได้ห้ามนั่งในบ้านก็ตามาต้องเช่าภาพต้องมาปรึกษาจะมากันนี่คือผู้นำทางจิตวิญญาณคือถ้าเรานำเขาได้เนี่ยมันสามารถคุมได้ทั้งหมู่บ้านเพราะนั้นคือเนี่ยคือเราเน้นกราบไหว้บรรยายธรรมพอเขาอ่านประวัติประชาชนก็เชิญท่านประธานปกติเราไปงานศพเขาจะเอาประธานทอดทีหลังใช่ป่ะแต่ที่นี่เอาประธานมาก่อนแล้วเสร็จแล้วคุณกลับบ้านไปเลยไม่ต้องไปนั่งรอไม่ต้องไปยืนอยู่ที่เมนกลับไปเลยใช้เวลาเป็นเสร็จไม่เกิน1ชั่วโมงหรือบางทีก็40นาทีก็เสร็จถ้าอาตมาไม่เทศน่ะนี่คือคนทำงานแล้วญาติโยมสามารถเอาไปเป็นแบบอย่างได้ถ้าศาลาใหญ่นะอีสานบ้านเราเนี่ยจะมักเอาไว้บ้านที่เป็นคัตเตอร์งานศพเนี่ยตอนนี้ยังออกข่าวดังในจังหวัดเลยติดท็อป10อยู่เลยคัตเตอร์งานศพเขาพูดในหมอพิสมัยอะไรนะคัตเตอร์งานศพจังหวัดเลยไปนะใช่ไหมเพราะนั้นอาตมาก็ฟังข่าวดูข่าวเช็คข่าวแล้วก็พูดอยู่ออกรายการทุกวันว่าวันนี้มีคนตายเท่าไหร่คนนั่นเท่าไหร่อาตมาจะพูดอยู่ประจำดูสถิติต่างๆเราประมาทกาดตกไม่มีสติเพราะนั้นคือคนที่ปฏิบัติธรรมฝึกสติอย่างเข้ากรรมฐานไม่บ่อยเนี่ยสติแปลว่าอะไรอ่ะความรู้ได้ก่อนพูดก่อนทำก่อนคิดก่อนไปก่อนมาแล้วสัมปชัญญะคือความรู้ตัวทั่วพร้อมอยู่ตลอดเวลาบัดนี้ทำอะไรอยู่เราต้องระวังตัวเองระวังตัวเองครอบจักรวาลถ้าไม่ระวังตัวเองมันก็พลาดได้ประมาทพระพุทธเจ้าก็รับรองอัปปมาโทมัจจโนปตังความประมาทเป็นทางความตายนั่นคือลูกเต้าเราหลานบางทีก็อาจจะเฮ้ยฉันเป็นหนุ่มฉันไม่ตายหรอกติดก็ไม่ตายอย่าลืมนะคุณไปติดพ่อติดแม่ติดพี่ติดน้องพ่อแม่คุณน่ะถามเนี่ยเบาหวานความดันโลหิตอะไรต่างๆไทรอยโรคอ้วนเงี้ยไม่เหลือฉีดวัคซีนก็ไม่เหลือ3เข็มก็ไม่เหลือเพราะนั้นคือเราก็ต้องอยู่แบบใหม่พระพุทธเจ้าเพิ่นวางฐานนี่แต่ว่าฉันข้าวในบาตรแม่ชีเนี่ยฉันข้าวในภาชนะเดียวเนาะกะละมังใครกะละมังท่านเห็นไหมแม่ชีบางวัดอาตมาเห็นยังสดน้ำแกงนำกันนะแม่ชีวัดบ้านๆนะพระก็จะโยมก็จะจัดอาหารพระบะวัดบ้านเนี่ยเป็นวงนะพานึงก็3รูปเงี้ยจ้ำข้าวเหนียวแล้วก็มาจ้ำอันนี้ก็ติดง่ายน้ำนุ่มน้ำลายเราเห็นตรงนี้ปั๊บนึกถึงพุทธเจ้าอ้าวพุทธเจ้าฉันข้าวในบาตรพระสงฆ์ฉันข้าวในบาตรเอาอาหารตั้งอยู่ในโต๊ะบาตรยังไม่พอนะอย่างที่วัดอาตมาเนี่ยทัพพีเนี่ยใช้คนละอันเลยนะของใครของมันเลยนะไม่ใช่เอาทัพพีวางอยู่บนไอ้บนถ้วยแกงนะทัพพีเนี่ยคนละอันตักแล้วก็จนสุดท้ายแล้วค่อยเอาทัพพีมาวางไว้แล้วก็เดินกลับไปนั่งโยมแม้แต่โยมไปตักโยมก็ต้องหาตะพีมาตัก
พราะไม่มีอะไรที่วางอยู่ในแกงในกับข้าวเพราะว่าถ้าจับซ้ำกันเป็นไงก็พลาดได้เหมือนกันบางอย่างเราจับซ้ำกันไม่ได้นะปากกาเล่มเดียวยังเป็นนะโยมยังติดได้ถามว่าโลกเหล่านี้มันไปไหนมันไม่ไปไหนหรอกแต่อาตมาก็คือว่าครูบาอาจารย์หลวงอาจารย์บุญชุ่มก็ดีหรือใครก็ตามหรือครูบาอาจารย์บอกถ้าใครรักษาศีลทานศีลภาวนาหมั่นสวดมนต์ไหว้พระหมั่นเจริญภาวนาจะรอดพ้นจากภัยหวัดแห่งโลกได้ถ้าใครยังมัวเมาประมาทอยู่ยังเลินเล่ออยู่เขาก็มีโอกาสตายสูงยังเป็นคัตเตอร์ต่างๆได้งานศพก็ดีงานแต่งก็ดีงานทำบุญบ้านก็ดีเรื่องงานกฐินก็ดีเพราะนั้นคือเราก็ต้องไม่ประมาทเพราะนั้นคือกฐินปอดเหล้าข้าวบุญก็มีอยู่วัดที่ทำที่เป็นทางนี้ก็คือมีวัดศรีดำวงทำมาตั้งรวมรัตนะน่าจะ22ปีแล้วล่ะสมัยก่อนเนี่ยเวลามีกฐินเจ้าภาพเขาจะมาต่อรองกับเราเด้อาจารย์ผมจะเอากฐินมาถวายแต่ผมให้มีนางลำต้อนรับกฐินผมก็จะมีอิเล็กโทรนมีนู่นนี่นั่นอาหารก็จะเป็นอาหารแบบนั้นแบบนี้มาจากกรุงเทพอาตมาก็เลยว่าเคยเห็นมาสองครั้งถ้าถามว่าได้เท่าไหร่กฐินบริวารนะถ้าเป็นนับเป็นเงินโอ้ยแสนกว่าบาทหักแล้วเท่าไรเหลืออยู่ 4-5 หมื่นมันทำอะไรได้ก็เอาอ้างว่าบุญกฐินแล้วก็มากินกันฟุ่มเฟือยบางบ้านยังมีปัญหาอยู่เนี่ยในเขตปกครองอาตมาเนี่ยโรงทานก็มีทั้ง5โรง10โรงแต่ค่ากับข้าวแสนกว่ากฐินนี่ 200,000ค่านั้นค่านี้มันหักค่าอะไรนักหนาไปแล้วจนพระไม่กล้าปากอาตมาไปเช็คๆดูมันอะไรอย่างวัดไม่รู้ว่าวัดถ้ำผาหม้อหมดกับอาหารเท่าไหร่ไปแล้วกฐินน่ะ2วันน่ะ2วัน1คืนแต่วัดศรีตะวงเนี่ยไม่เกิน 25,000 แม่ครัวก็เซฟให้เราดีเหลือเกินน่ะ25,000 แต่บ้านอื่นเป็นแสนอาตมาแสนตรงไหนโรงทานก็มีจะมาแสนตรงไหนเพราะนั้นคือคนที่ไปก็มาไปเน้นกินหรอกเน้นไปฟังธรรมไปอะไรต่างๆก็พอแค่อิ่มเพราะนั้นคือถือโอกาสค่างัวอยู่ที่บ้านก็หักเอาเงินลงบัญชีวัดค่าหมูก็ลงบัญชีวัดซื้อเหล้ามากินช่วงตัดหญ้ากันนู้นมา7วันก็ลงบัญชีวัดพอเสร็จงานปุ๊บบินมาเพียบเลยบินมาเลยบินมาเนี่ยคืองานงานกฐินที่ไม่ปวดเล่าไม่เข้าบุญไม่ฆ่าไม่เบื่อปลาแล้วก็มีปัญหาเมื่อ2ปีก่อนที่ยังไม่มีโควิดหลายๆวัดเจ้าวาดก็อันนี้คือพูดถึงปัญหานะธรรมะหลวงโยมฟังอาจารย์หลายๆเยอะนี่คือปัญหาที่ทำไมวัดอื่นทำไมจัดไม่ได้เหมือนอย่างที่นี่ทำไมจัดไม่ได้เหมือนวัดถ้ำผาใหญ่เพราะว่าทำไมไม่เหมือนเขาคือเขาอยู่ในเครือข่ายของสายน้องพระพงศ์เขาหลวงปู่ชาเขาทำมาอย่างนี้อยู่แล้วนานแล้วกับสายธรรมยุทธ์บ้างบางสายแล้วก็อาจารย์สมภพโชติปัญโยอาจารย์จรัญทำอย่างนี้มานานแล้วเสร็จสอดแจ้งคือเสพหรือว่าโมโหศพงบงานไงเพิ่นทำมานานแล้วคนที่ก็ไม่กล้าไปยุ่งวุ่นวายแต่เมื่อวัดบ้านน่ะบางทีน่ะออกพรรษาหลวงพ่อเพิ่นได้ฟังสถานีวิทยุวัด 101.75 วัดถ้ำผาใหญ่เพิ่นก็เลยอยากทำเหมือนโยมเลยประชุมโยมออกพรรษาโยประชุมปั๊บอ่ะโยมประชุมว่าปีนี้บุญกฐินเราจะนิมนต์พระมาเทศทั้ง3รูปนะโยมเนาะเอาทั้งเที่ยงคืนใครเห็นดีเห็นงามบ้างยกมือขึ้นมีพระในวัด5รูปยกมือพรึบมีไม่ออก
มีไม่ออกไม่ชีหัวร้อนๆบ้างไม่ออกหัวขาวยก15คน20คนที่จำศีลรวมแล้วก็ประมาณสัก20เสียงใครเห็นดีเห็นงามว่าจะเอาหมอลำมาเล่นบ้างยกมือขึ้นพรึบทั้งหมู่บ้านหลวงพ่อแพ้โหวตเมื่อแพ้โหวตมันก็เยาะเย้ยแต่เนี่ยเขาก็เอาหมอลำมาเล่นไงเป็นไงหลวงพ่อเป็นไงหลวงพ่อเพิ่งขี้เล่านะหลวงพ่อก็อยู่ไม่ได้หลวงพี่ก็อยู่ไม่ได้อะละอายก็ต้องย้ายวัดหนีดีก็มาอยู่ไม่ได้พระดีก็อยู่ไม่ได้มีมาแล้วจังหวัดเลยเนี่ยหลายที่จนได้ย้ายวัดวัดดีป่าดีเจ้าวาดดีแต่คนอยู่บริเวณนั้นไม่ดีอยู่ไม่ได้เพื่อนก็ต้องย้ายวัดหนีไปครับที่อยู่ยากเอ้ครับที่อยู่ได้แต่ครับใจอยู่ไม่ได้ก็โดนถากถางโดนโบรี่อยู่ตลอดเวลาว่ะเป็นไงแพ้บวชเพราะนั่นคือเนี่ยเมื่อโยมไม่เคารพไม่เชื่อฟังเนี่ยมันทำไม่ได้หรอกโยมทำไม่ได้แต่โยมบางคนที่กล้าทำบุญกฐินนิมนต์พระไปเทศ3กัน4กัน5กันจนสอดแจ้งก็มีอ้าวโยมไม่แคร์สายตาชาวบ้านโยมไม่แคร์ชาวข้างบ้านแล้วเงินผมอ่ะเงินผมออกเองทุกอย่างเขาไม่ได้ออกก็ว่าโอ้ก็พูดถูกเลยแสดงว่าอันนี้ตับเดียวใช้ได้นะคือไม่กลัวกล้าพูดกล้าทำกล้าคิดนะให้เพิ่นให้ธรรมะเป็นทานเพิ่นบอกชนะการให้ทั้งปวงนะทับบาลีก็รับรองสัพพะทานังธรรมทานังชินาติน่ะเจ้าวาดจันพระครูจะพูดบ่อยการให้ธรรมะเป็นทานชนะการให้ปวงนิมนต์พระมาเทศให้โยมฟังให้คนฟังเนี่ยอาจจะดวงตาเห็นธรรมก็ได้มันได้บุญได้กุศลนั่นเป็นการต่อยอดพุทธศาสนาถ้างานแบบนั้นน่ะมันทำให้ศาสนาเสื่อมไวๆเสื่อมเร็วๆพระดีๆก็อยู่ไม่ได้หรอกมานั่งถามว่าพระจะไปแอนตี้หมอร้องว่ารำหมอรสบไม่ต่างคนต่างอยู่แต่ให้อยู่คนละที่อย่าไปเอามาเข้าในเขตวัดเลย อยู่โรงเรียนอยู่สถานที่กลางบ้านหรืออะไรต่างไม่ว่ากันพระไม่ได้ตามไม่ว่าแต่ในวัดเนี่ยต้องขอกันอย่างวัดศรีดำรงก็คือไม่มีไปเก็บใครไม่ชินว่าอาจจะรู้จักเคยไปบ่อยไม่เก็บตังค์สมัยพอประชุมกันในบ้านสมัยก่อนประชุมนะเงินบุญกฐินได้เก็บบ้านละร้อยถือต่ำสุดนั้นร้อยละร้อยพอไปเก็บปั๊บคนไปเก็บเขาให้5บาทมันหมายความว่ายังไงอาจารย์คนมาเก็บเล่าให้ฟังมันหมายความว่ายังไงอาจารย์ที่นับมัตติร้อยนึงแต่มันให้5บาทแต่ถามว่าคนให้5บาทอ่ะเขามีไหมเขามีอาตมาก็เลยเป็นเหตุที่อาตมาว่านับจากนี้ต่อไปไม่ต้องไปเก็บใครทักหมู่บ้านเลยไม่ต้องไปเก็บเลยใครอยากมาใครไม่อยากมาแม้จะอยู่ติดวัดก็ไม่มีโอกาสทำบุญถ้าคุณไม่เดินมาที่กองอำนวยการหนาวไหมโยมเด็ดขาดไหมยายแล้วจะรู้สึกเมื่อคุณตายแล้วคุณเอาศพมาวัดวิญญาณจะรู้สึกละอายตัวเองเหลือเกินว่าฉันไม่เคยช่วยวัดเลยวัดทำทางวัดทำถนนวัดทำต่างๆทาสีเมนฉันไม่เคยออกตังค์มาช่วยแม้แต่บาทเดียวแต่เอาศพพ่อเอาศพแม่มาเผาที่เนี่ยจะคิดยังไงพระคือพระนั่นคือเป็นพระอยู่แล้วเป็นประเสริฐอยู่แล้วกว้างแต่คนก็จะบูลลี่กันเองชาวบ้านมึงจะเอาอะไรนะช่วยกันไปช่วยพอตายมันจะเอานั่นจะเอานี่จะเอาเต็นท์จะเอาโต๊ะมีชื่อเองไหมนะโยมปัจจวาเองอาตมามีจะปามโยมอย่าไปว่ากันโยมอย่าไปว่ากันใครก็ไอคือก็รู้แต่ใจเวลาอ่านประวัติผู้วายชนเป็นไงล่ะอาตมาก็มีนโยบายไม่ให้อ่านผู้แบบประวัติผู้ยาวชนที่เพ้อเจ้ออ่านเกินไปว่ะคนอยู่ขณะมีชีวิตอยู่เคยเข้าวัดคาวามันเข้าตรงไหนนะ
โยมก็ฮือกันอ่ะมันเข้าตรงไหนกูไม่ยังไม่เห็นมันเข้ามาเลยสร้างเป็นประโยชน์ต่างๆมันทำตรงไหนไม่ทำเนี่ยอาตมาตรงนี้ให้ตัดออกเอาประวัติแค่ชาติกำเนิดเกิดมาเป็นใครมีลูกกี่คนจบไม่ต้องพรรณนาเพราะพรรณนาเนี่ยมันไม่มีความจริงมันแต่งเอาเพราะนั้นคือวิธีกรไปวัดศรีดำรงก็จะหนาวนิดนึงว่าอาตมาก็ก็จะเกรงว่าแล้วก็อาตมาก็เคยเปิดธรรมะของหมอลำวิทยาวงศ์กาฬสินธุ์ว่าเวลางานใครตายก็อย่าไปกางเต็นท์ฝังถนนอย่าไปเชิญการ์ดต่างๆนะไม่ต้องไปอ่านประวัติพ่ออยากอายพ่ออยากอายนะอาตมาก็เปิดบ่อยๆโยมที่ฟังก็เริ่มละอายตัวเองไม่กล้าอ่านแต่คนที่มีคุณงามความดีอยู่แล้วอย่างพวกแม่ๆโยมเนี่ยไม่ต้องอ่านหรอกกฐินนั้นก็เห็นกฐินนี้ก็เห็นอย่างคุณแม่ชีใหญ่ก็ไปวัดนั้นก็ไปวัดนี้ต่างๆนะมันคือเป็นการสร้างความดีธรรมโมหะเวอยู่แล้วแหละลัคติธรรมะเจริญธรรมะย่อมชนะธรรมะย่อมรักษาใจเจ้าของให้มันสม่ำเสมอเหมือนกับน้ำไม่กระเพื่อมเพราะนั้นคือเพื่อจะมาถึงงานได้ฟังเทศน์โอ้ไม่ธรรมดาได้ยอมใหม่ๆเขาก็ดูถูกโอ้แต่มีคนฟังก็อย่างว่าทุกวันนี้ก็ปีนี้แต่มาที่วัดศรีดำรงเนี่ยจัด3รอบนะรอบแรกคืองานระดมทุนพุทธมณฑลนิมนต์พระไปเทศครูบาอาจารย์ไปเทศไปเทศออกอาจารย์ดีทีวีก็เมตตาให้ออกดีทีวีด้วยออกสดคนดูทั่วโลกแล้วก็โทรศัพท์มาชมประชุมอาตมาแค่2คนอาตมาครับปลื้มครับโอ้ดีจังเลยได้ฟังธรรมะสดๆร่วมสมัยจากพระเป็นๆส่วนมากจะเป็นฟังพระตายแล้วรู้จักไหมยอมพระตายแล้วคือเทปคัสเซ็ตที่เก่าๆนะแต่นี้ฟังพระเป็นๆนะคือพูดเรื่องโควิดนู่นนี่ต่างเพราะไม่ได้ไปไหนเลยดูทีวีอย่างเดียวอาตมาได้ยิน2เสียงก็ดีใจแล้วดีใจถวายไปตั้ง 2-3 หมื่นพอสุดท้ายงานวันแม่วันแม่แห่งชาติวันที่27ไม่ใช่วันสิงหาละ27ท้ายๆละสิงหาท้ายก็ได้เทศอีกประมาณ 8-9 กัน9กันก็ภูมิใจหมดไปหลายบาทอยู่เอาไปค่าการเทศนู่นนี่นั่นต่างๆเสร็จแล้วก็เมื่อกี้ทอดเทียนทอดธรรมอีกเก็ดกันมีความสุขยายทำแล้วมีความสุขยอมได้ทำแล้วคนที่อื่นได้ฟังแล้วก็อยู่ประเทศนอกก็ได้ฟังอยู่ในประเทศก็ได้ฟังต่างๆนานาสับกันไปหลากหลายคือสร้างให้พระเนี่ยคือการเผยแผ่ธรรมะจะไม่ตายครูบาอาจารย์ก็จะมาแล้วครูบาอาจารย์ไกลๆมาไม่ได้เพราะว่าท่านก็กลัวว่าเราต้องเช็คว่าอาจารย์กลับไปวัดจะมีปัญหาไหมอย่างมันแต่ลงตาไหลเนี่ยมีปัญหาไม่มีปัญหาไม่มีปัญหาก็นิมนต์มาถ้ามีปัญหาไม่ต้องมานี่ไม่ต้องมานะเดี๋ยวกลับไปก็จะโดนกักตัว14วันดิว่ามาจังหวัดเลยวะมาที่ไหนแหล่งลอตเตอรี่เนี่ยเขากลัวมีแต่คนกลัวแม้นานด้วยก็ยังกลัวนะแต่เขาอยู่ปกติสุขแม้แต่เขาไปขายในวัดเอาก่อนเขาไปขายตรงนั้นเขาก็อยู่กันแบบเขาระวังตัวดีกับพวกเราอีกนะเขาก็กลัวเหมือนเรากลัวเนี่ยเพราะนั้นคือเมื่อญาติโยมรักษาดีแล้วก็มีพระอาตมาคอยคุมโยมอยู่เรื่องตักบาตรพอเป็นพีคสุดตัวเลขขึ้นจังหวัดเลย 1,000 กว่าโควิด 1,000 กับ2เกือบ100อ่ะกับ200น่ะอาตมาก็ไม่ต้องให้พระบินบาตรเอามารับหน้าเสือเองห้ามพระคุณเจ้าไม่ต้องบินบาตรผมบินเองเอารถบิ๊กรถทาไปรถโดยสารล่ะเอาลำโพงใส่เอาไม้ใส่เปิดบุดดังสนังชามีเพราะโยมใส่ข้าวหนึ่งไม่ห้ามเอาข้าวเหนียวใส่จกใส่บาตรเพราะมือโยมจับอะไรมาก็ไม่รู้ได้กับข้าวมาก็จะมาอุ่นมาร้อนมาอะไรต่างมาลวกใหม่ต้มใหม่นึ่งข้าวใหม่
อาตมาเสี่ยงโควิดอยู่รูปเดียวกับคนขับโชเฟอร์ไปก็ไม่เปิดกระจกเลยไม่ลงรถอ่ะยอมใส่ตะเข่งใส่ตะเข่งตะเข่งได้วันละ5เข่ง6เข่งโอ้ได้ดีได้แตงโมได้กล้วยได้ต่างๆโอ้ได้ดีกับพระบิณฑบาตจะไม่ได้กล้วยเลยกล้วยเป็นเครือแตงโมลูกสำนียังใส่เสยน่ะได้ฮอทุเรียนด้วยนะแต่เวลาพระใส่บาตรโยมไม่กล้าใส่บิณฑบาตน้ำก็ไม่กล้าใส่เพราะกลัวพระหนักพระก็กลัวโยมโยมก็กลัวพระแต่อย่างเงี้ยเราก็นั่งห่างๆโยมอยู่แล้วล่ะใส่เลยโยมใส่เลยรับก็ดีโยมเดี๋ยววันนี้กลับไปพรุ่งนี้ก็ต้องบิณฑบาตโยมอยากให้อาตมาไปพอเราไปเห็นปุ๊บได้คุ้นเคยกับญาติโยมได้คุยได้ต่างอ้าวทักทายอ้าววันนี้ทำไมไม่ใส่บาตรนอนตายป่ะอาตมามาใส่บาตรป่ะครับใส่บาตรเยอะกว่าเดิมใส่กับถามอาตมาถามไปไหนอ่ะไปไหนคนไม่เคยใส่ก็ได้ใส่เด็กน้อยก็ได้ใส่อาตมาก็ได้มาม่ามาก็แจกเด็กน้อยเด็กน้อยเด็กน้อยขึ้นมาเอาวันละ20 30เด็กวันนี้คือผู้ใหญ่ในวันหน้าสร้างเอาไว้ไม่ต้องขี้ทีมันก็คือแล้วรอบที่3ก็รอบแรกคนฟังไงคนไปฟังประมาณสัก10กว่าคนไว้รอบ2จัดวันแม่คนฟังประมาณ6 70เมื่อกี้เนี่ยคนฟังอยู่90จัดโต๊ะอี้นั่งอย่างดีโอ้จริงๆอาตมาว่าจะจัดมีเทศมีทอล์กก็เลยว่าจะเพื่อนไม่ว่างกันอย่างอาจารย์จันทร์ลานอาจารย์ลาวีอาจารย์ศักดาต่างแบบซุปเปอร์สตาร์ในเมืองไทยประเทศเนี่ยคนก็จะมาตามฟังอยู่นะคืออย่าทำอย่างนี้โยมมันรู้สึกว่าเป็นการให้ทำเจ้าอาวาสอยากให้ทำทุกวัดงานบุญกฐินนะแม้แต่เราเจ้าอาวาสเทศไม่เก่งก็จริงอาตมาไม่ใช่เทศเก่งอาตมาทำงานเก่งแต่สามารถดึงพระระดับนี่มนอาจารย์สมภพมาเทศได้สมัยก่อนนะตอนที่กันเทศได้นะนี่มนอาจารย์มหาสมมาเทศได้หลายๆรอบครูบาอาจารย์ทั่วฟ้าเมืองไทยมาเทศเพราะการจัดการของอาตมาเลยให้ทำนั่นคือเรามีธรรมอยู่แล้วเราเป็นคนชอบธรรมและมีธรรมแล้วเราก็สามารถทำได้แล้วคนก็มีความรู้สึกรู้จักเข้าวัดเข้าวาแม่ชีนงรักแต่ก่อนเข้าวัดไม่เป็นหรอกทั้งแม่ทั้งครอบครัวน่ะตระกูลนี้จะค้าขายค่าไก่อย่างเดียวแหละทุกวันนี้เข้าวัดเป็นกราบพระเป็นต่างๆดึงเงินมาทั้งครอบครัวต่างๆก็รู้ดูดีอยู่แล้วก็ดีขึ้นก็โมทนาแต่หลายคนก็ดีขึ้นวัดศรีตะวงถือว่าเป็นทางผ่านหลายคนแล้วก็ไปเห็นบางทีเห็นไปอยู่วัดนั้นวัดนี้ก็มัวทนาสาธุการเพราะเราเป็นคนชักจูนเพราะเป็นปฐมเหตุปฐมต้นเป็นวัดแรกที่ทำมาแล้ว20กว่าปีแล้ว22ปีกฐินปลอดเหล้าเข้าบุญไม่ฆ่าเนื้อไม่เบื่อปลาต่อสู้กับอบายมุขมาโดนถากโดนถางโดนฮอดขู่พวกขี่ม้ามาขู่จะมาเสร็จแล้วอาตมาก็ผ่านให้ไม่ได้แล้วก็ชวนวัดอื่นทำเรื่อยๆชวนทุกวันชวนเรื่อยๆนะเป้าหมายก็อยากชวนทั้งอำเภอทั้งจังหวัดทำทุกอำเภอให้อยากเป็นเงี้ยเห็นภาพอย่างเงี้ยมันมีความสุขชื่นใจนาด้วงทำได้ปากชมทำได้เมืองเลยทำได้ท่าดีเชียงคาน14อำเภอทำได้เนี่ยมันเป็นสิ่งที่ดีแล้วคนจะเข้าถึงธรรมเหลือเวลาอีก3นาทีเสร็จแล้วญาติโยมดูข่าวไหมดูข่าวทางโทรศัพท์แวบๆมาน่ะช่องอมรินทร์ช่องไทยรัฐช่องอะไรต่างสมัยก่อนมาบวชใหม่ๆที่อาจารย์เพิ่นเทศเพิ่นพูดเรื่องกรรม5อนันตริยกรรมมันคืออะไรอาจารย์ลูกฆ่าแม่ลูกฆ่าพ่อแต่ก่อนไม่มีนะไม่เคยเห็นอาตมาจะถามอาจารย์มันมีหรืออาจารย์โอ้โหเบ่งออกมาเราจะไปกล้าฆ่าพ่อฆ่าแม่ยังไงเถียงฮอดเจ้าอาจารย์เจ้าวาดสมัยเรียนน่ะเรียนธรรมทุกวันนี้มีทุก7วันคั่งฆ่าแม่ฆ่าพ่อขุดดินจะฝัง
มีเกือบทุกวันแล้วมีการฆ่ากันเพราะศีลธรรมมันไม่มันศีล5ข้อมันกระจายแล้วมันแตกละเอียดแล้วสังคมที่เกิดมาเนี่ยถ้าเกิดสังคมเนี่ยถ้าเป็นอย่างเงี้ยทุกอำเภอเจ้าคณะข้าราชการเจ้าอาวาสต่างๆพากันทำเพราะว่าคารวาสเขาจะมันไม่กลัวกันสมัยก่อนที่เราไปไอ้ยังคนภาคกลางเนี่ยเห็นไหมท่านพ่อนั้นท่านพ่อนี้โยมเขาจะเกรงกลัวพระพระบอกซ้ายก็ไปซ้ายบอกขวาก็ไปขวาแต่ทุกวันนี้ไม่รู้ใครจะกลัวใครแล้วพระก็ไม่กลัวนายกก็ไม่กลัวนายหลวงก็ไม่กลัวด่ากันต่างๆนานาแต่ก็คือว่าอาตมาว่ายังเกรงใจพระถ้าเกิดพระนั้นพาทำวัดพาสวดมนต์พาอยู่ในร่องในรอยนะญาติโยมเขาจะเคารพเกรงกลัวพาทำบุญกฐินปลอดเหล้าบุญงานศพปลอดเหล้าต่างๆนานาเนี่ยมันก็กระจายออกไปเหมือนเชื้อโรคอ่ะให้มันกระจายเหมือนเชื้อไวรัสได้ไหมโควิดงานแบบเนี้ยจากเจ้าวัดอำเภอแล้วลงไปสู่วัดตำบลต่างๆมันทำได้มันนี่มันเป็นเชื้อไวรัสบุญได้โยมดีไหมยอมดีไหมแต่เจ้าอาวาสแต่ละวัดไม่กล้าแต่ยันวัดจริยปริยธรรมนี่กล้าทำก็ต้องมัวทนาเนาะมัวทนากับท่านได้รักษาตรงนี้มายาวนานเป็น10กว่าปีแล้วก็มัวทนาที่เห็นทำได้อาตมาชื่นใจและชื่นชมวัดไหนจะสร้างโบสถ์สร้างศาลาใหญ่โตมโหฬารจัดต่างๆก็ไม่สะออนหรอกจะเก่งกาดบินมาเหมือนนกก็ไม่สะออนไม่งึดแต่งึดน่ะเพิ่นพาทันอย่างนี้ได้อาตมางึดทุ่มเทเสียสละเอาใจโยมเอาดูแลโยมแล้วก็ดูแลใจโยมแล้วก็นำพาปฏิบัติก็ขออนุโมทนาบุญกฐินปลอดเหล้าข้าวบุญเมธาเนื้อเบือปลาที่วัดป่ายธรรมถ้ำผาหม้อปีนี้พ.ศ.นี้ก็ขออนุโมทนาให้กับเจ้าคณะอำเภอเนาะเจ้าอาวาสวัดป่ายธรรมได้รักษารูปแบบรักษาธรรมไว้เป็นเยี่ยงอย่างเป็นแบบอย่างเป็นเนติแบบอย่างที่ดีกับอื่นๆแล้วก็อำเภอบางสะพุงก็ยังมีหลายวัดโชคดีอย่างมีวัดศรีดำวงวัดธรรมผาใหญ่วัดป่าพ่อก็ไม่สว่างแล้วไม่สว่างแล้วแล้วก็อีกหลายวัดก็เริ่มโรยราแล้วไม่สว่างบางวัดก็เลิกทำแล้ววัดไหนที่ทำได้ก็ต้องมัวทนาสาธุการให้กับญาติโยมที่สนับสนุนส่งเสริมวัดไหนที่ทำแบบนี้โยมไปเถอะไม่ผิดหวังเราไปฟังธรรมกันอาศัยญาติธรรมเนี่ยไปสนับสนุนส่งเสริมงานพระศาสนาแบบนี้ตั้งแต่แบบนี้คือแบบโบราณจนถึงปัจจุบันนี้ก็ขออนุโมทนาให้กับญาติโยมที่ร่วมบุญกฐินสามัคคีฟังเทศฟังธรรมธรรมะแหละจะดูแลญาติโยมธรรมะจะรักษาญาติโยมจะคุ้มครองญาติโยมแคล้วคลาดปลอดภัยจากโควิด2019จะเจริญรุ่งเรืองก้าวหน้าในศีลในธรรมของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าแม้นชาตินี้ไม่ได้ก็ต้องเป็นเหตุปัจจัยในชาติหน้าเป็นบุพเพกตบุญญาตาสะสมบุญไว้เราก็จะเจริญรุ่งเรืองในศีลในธรรมของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าในชาตินี้ชาติหน้าตลอดชาติอย่างยิ่งจนกว่าจะถึงความพ้นทุกข์เก่าคือมรรคผลนิพพานด้วยกันทุกท่านทุกคนเทอญสาธุกราบคารวะองค์แสดงธรรม